ครับผมสู้นะครับวันนี้ครับอาตูจะพาเจ้าดำน้อยของผมไปท่องยุทธภพครับไปถึงสมุทรปราการครับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่อนุเคราะห์สั่งอ่างน้ำยางรถยนต์20ใบครับอาตูผลิตเสร็จก็ถึงเวลานัดหมายกับลูกค้าต้องไปส่งก็ขนขึ้นรถครับเช้านี้วันอาทิตย์ครับผม20ใบครับวันนี้เจ้าดำน้อยของผมก็จะขนไปเลยครับโอ้โหข้างในก็มีการถอดบงถอดเบาะออกครับผมเพื่อจะขนไปได้เยอะๆอัดไปได้เยอะๆครับอีกอย่างเบาะจะได้ไม่เสียหายเนาะนี่แหละครับผมเป็นรถกระบะน้อยๆย่อมๆของผมเลยครับไม่ใช่รถเก๋งไงตัวนี้มันแปลงร่างครับโอ้ร่างจริงๆมันคือรถกระบะครับมันแปลงเป็นรถเก๋งมานี่เฉยๆเอ้ยนี่แหละครับอาตูก็จะขนขึ้นครับทีละนิดครับรอบๆไว้แม่บ้านก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้ครับแม่บ้านบอกว่าไม่ต้องช่วยเลยผมบอกให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเดียวครับมีหน้าที่จับกล้องไม่ต้องมีหน้าที่ยกของครับผมก็จะจัดแจงยกขึ้นมาเอาเข้าไปตามที่ผมต้องทำนี่แหละครับนี่นะครับสามารถเอาไปให้น้ำฝัดลงฝัดเลี้ยงอะไรต่างๆครับอ่างน้ำอย่างเงี้ยเพราะป่าเก็บน้ำได้ครับให้อาหารไก่ให้อาหารอะไรได้เนาะอ่ะมาดูครับนี่เต็มคันรถครับจากนั้นทำอย่างไรต่อก็ไปสิครับผมโอ้โหเตรียมขึ้นรถนี่เนี่ยเกะกะท้าเสือเกินเนี่ยไปดีกว่าครับผมก็จะออกจากดอนเมืองไปขึ้นทางด่วนที่ดินแดงเนาะแล้วไปลงบางนาครับลงบางนาเสร็จก็ไปม้วนตรงสีเอี่ยมครับเพื่อจะไปเทพรักษ์ครับข้ามแยกเทพรักษ์ไปก็จะไปแยกไฟฟ้าครับแยกไฟฟ้าเลี้ยวซ้ายเพื่อจะออกบางปูครับผมเลยสายลวดไปนิดเดียวก็จะถึงบ้านลูกค้าเลยครับผมที่ทำงานลูกค้านี่ครับก็จะแจกเอาลงครับผมนี่แหละ1ชุดอยู่ตรงนี้ประมาณ 6-7 ใบครับเลขที่เหลือก็รถก๊อฟนำทางไปครับอีกประมาณ 14-15 ใบไปที่โกดังครับเก็บไว้เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาเองครับลูกค้าเราก็มีหน้าที่เอามาส่งครับนี่เราครับโกดังที่จะเอาลงไว้นะจัดแจงเอาลงรถครับโอ้โหทำมัดทำแมงหน้าดูครับประตูวันนี้โอ้โหผู้สาวก็ถ่ายแต่รูปครับตอนนี้ให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอครับมาเราจัดแจงลงเองครับเราเป็นผู้ชายครับโอ้โหอย่าให้เขาต้องมาหนักกับเราครับแล้วก็ขนเข้าไปครับงานนี้ขนไปเก็บในโกดังครับผมเอาละข้างในเป็นเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ไปมาหลายรอบครับ6รอบก็ไม่เป็นไรครับบริการลูกค้าให้ถึงที่ นี่แหละครับอาตูกับอ่างเก็บน้ำยางรถยนต์ครับทำอะไรหลายๆอย่างได้เนาะนี่เป็นอ่างน้ำด้วยที่นอนสัตว์ด้วยอะไรต่างๆให้อาหารสัตว์ด้วยต่างๆได้ครับอะแดปได้ครับเป็นอันว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับเดี๋ยวจะขออาตูเนาะเราก็มาถึงสมุทรปราการวันนี้โอ้โหเป็นอันเสร็จสัตว์เรียบร้อยอ่ะเสร็จเตรียมตัวครับครับผม